ดยการพัฒนาทักษะฝีมือในงานวิชาชีพให้กับเยาวชนไทยวันนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานเขามีโครงการดีๆค่ะเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติมีเยาวชนนะคะเข้าร่วมแข่งขันกว่า300คนในหลากหลายสาขาวิชาทีเดียวค่ะพาไปดูในเรื่องของผลการแข่งขันกันก่อนเยาวชนที่ชนะเลิศและผ่านการคัดเลือกนะคะจากการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคมีจำนวนเนี่ย375คนด้วยกันเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่27นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยมีทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมใน28สาขาอย่างเช่นปูกระเบื้องค่ะเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารก่ออิฐแฟชั่นเทคโนโลยีกราฟิกดีไซน์เทคโนโลยีสารสนเทศแมคคาทรอนิกเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องยนต์เลขคอมพิวเตอร์เทคโนโลยียานยนต์ชิงเงินรางวัลเนี่ยรวมกว่า 200,000 บาททีเดียวค่ะส่วนเยาวชนที่ชนะการแข่งขันนะครับก็จะได้รับโอกาสในการเป็นตัวแทนของประเทศไทยนี่แหละครับในการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียนที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนสิงหาคมนี้และระดับนานาชาตินะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่สหพันธรัฐรัสเซียในปี2562ด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็กล่าวนะครับภายหลังจากเป็นประธานการเปิดงานบอกว่าการแข่งขันฝีมือแรงงานถือเป็นเวทีประลองความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะฝีมือในงานวิชาชีพของเยาวชนไทยที่จะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อวิทยาการแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งนำไปสู่การพัฒนากำลังแรงงานป้อนสู่ตลาดในอนาคตขณะเดียวกันก็ยังบ่งบอกถึงศักยภาพกำลังแรงงานของประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพสร้างความน่าเชื่อถือกับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนทั้งในด้านของอุตสาหกรรมรวมไปถึงธุรกิจบริการต่างๆนะครับจริงบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงแรงงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษนะมีธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมถึงพนักงานบริการใน guest house ในโรงแรมโอ้โหเรานี่มือต้นๆในอาเซียนต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเทียบกับทางออสเตรเลียอะไรนี่ก็ใกล้เคียงเหมือนกันมือต้นๆเลยสำหรับภาคท่องเที่ยวของบ้านเราและขณะเดียวกันกราฟิกดีไซน์ CG อะไรพวกนี้การออกแบบอะไรต่างๆด้วยนะคะต้องโอ้โหแอนิเมชันบ้านเรานี่คนเก่งๆทั้งนั้นโอ้โหคุณไม่เห็นแล้วละครไทยเดี๋ยวนี้หรือการ์ตูนไทยเดี๋ยวนี้นะคะล้ำยุคล้ำสมัยเด็กๆดูแล้วยังเชื่อตามเลยนะคะครับ